สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่30มกราคม2566มานำเสนอครับในคราบแพทย์ชนบทนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจคุณอยู่แก๊งแพทย์ชนบทตอนนี้เป็นประธานแก๊งก็ต้องบอกว่าดีเด่นดังในคราบหมออย่างที่คุณเป็นมันก็สุดๆตามประสาที่คุณเป็นอยู่แล้วอย่าทรนงถึงขั้นหมอเทวดาอยู่เหนืออำนาจบริหารกระทรวงสาธารณสุขจนใครแต่ต้องสั่งย้ายไม่ได้แบบนั้นเลยเห็นบอกอยู่โรงพยาบาลจนะพัฒนาจนโรงพยาบาลจนะก้าวหน้ามีความพร้อมทุกอย่างก็ดีนี่อนุโมทนาด้วยในเมื่อสถิตอยู่จนะจนรากงอกใกล้จะหุบโรงพยาบาลมิตรเหมือนปราสาทตาพรหมที่เขมรอยู่แล้วเขาอยากให้คุณหมอสุภัทหรือที่เรียกกันในนามขบวนการ NGO ในขบวนการ3นิ้วล่มชาติด้วยการว่าหมอหานั่นไม่ใช่ย้ายด้วยกลั่นแกล้งหรือย้ายด้วยการเมืองเป็นการย้ายด้วยการยกย่องให้เกียรติหมอหาตรงตามปรัชญาแพทย์ชนบทโดยตรงที่มุ่งอุทิศตนเพื่อชาวบ้านตามชนบทที่ห่างไกลอยู่สร้างความเจริญความก้าวหน้าให้โรงพยาบาลจนะและนำชุมนุมต่อต้านโครงการต่างๆจนเป็น NGO แถวหน้าระดับ5ดาวแล้วเขาให้ไปใช้ศักยภาพ5ดาวพัฒนาโรงพยาบาลสบาย้อยให้เจริญด้วยพัฒนาให้เหมือนโรงพยาบาลจนะบ้างแล้วมันไม่ดีผิดหลักการแพทย์ชนบทตรงไหนเป็นการย้ายผิดปกติเป็นเรื่องการเมืองตรงไหนหรือหมอหามีอะไรนั่งทับไว้ที่จนะจึงไม่อยากลุกอย่าทำตัวเป็นหมอเทวดาเลยหมอหาเห็นมาหลายต่อหลายหมอแล้วในแก๊งชนบทที่เป็นแบบนี้สุดท้ายลายหมอลอกก็ไปไหนไม่รอดต้องเป็นเหลือบอีแอบอยู่ในคราบหมอคนดีเกาะสังคมกินแบบทุเรศไปจนแก่ตายถามจริงๆเถอะหมอหาคุณคิดว่าทุกวันนี้คนไทยทั้งประเทศโง่เป็นควายจนไม่รู้ว่าฉากหลังนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจที่ทำอะไรอยู่กับแก๊ง NGO แก๊ง3นิ้วและพรรคก้าวไกลเลยอย่างนั้นใช่ไหมและขอถามอีกคำระหว่างที่จนะกับที่กรุงเทพเดือนตัวคุณอยู่ที่ไหนมากกว่ากันยิ่งตอนแก๊ง3นิ้วจราจนกรุงในปฏิบัติการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เชี่ยวจัดตอนปักหมุดคณะราษฎรที่ท้องสนามหลวงเมื่อกรกฎาคม63ธนาธรฮึกเหิมถึงขั้นประกาศประตูบานแรกเปิดแล้วนั่นน่ะช่วงบูล้างผลาญละเลงเลือดที่เรียกว่าจุดติดผมเห็นหน้าหมอหาพลุบพลุบโผล่อยู่กับแก๊งแดงส้ม3นิ้วล่มชาติล้มสถาบันแทบไม่เว้นแต่ละสัปดาห์นั่นคือการลามาราชการหรือบังหน้ามาร่วมขบวนการหรือกั้นปัสสาวะจากจนะนั่งเรือบินมาปัสสาวะที่กรุงเทพแล้วบังเอิญเดินผ่านหน้ากล้องของพวกช่างภาพหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์จึงมีเงาหมอหาติดประจำที่ผมคุยมาทั้งหมดไม่ต้องไปสนเพราะเป็นเพียงภาพจำของผมเกี่ยวกับหมอคนนี้เท่าที่เห็นเท่านั้นแต่เนี่ยกับหมอด้วยกันน่าสนใจกว่าเมื่อ28มกราคมนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษที่ปรึกษากรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรโพสเฟซทีเดียว2โพสรวดผมว่าหมอหาน่าจะอ่านนะหมอเอกภพคนบาปในคราบนักบุญตอนที่องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อ ATK เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนซึ่งสุดท้ายการจัดซื้อในครั้งนั้นได้กระจายเข้าถึงชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนและได้กดดันให้ตลาดลดราคา ATK จาก200ถึง300บาทต่อชุดมาเหลือเพียง30ถึง40บาทในปัจจุบันจากข้อมูลที่องค์การเภสัชกรรมนำเสนอต่อกรรมาธิการสาธารณสุขน่าสนใจมากๆมีผู้สังเกตการจากสปสช.แพทย์ชนบท2ท่านได้ให้ข้อมูลที่เหมือนตั้งใจจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทบางบริษัทที่ต้องการขายในราคา120บาทต่อชุด
มีความพยายามที่จะปรับรายละเอียด TOR เพื่อล็อกสเปคให้กับบริษัทนี้แต่สุดท้ายไม่สำเร็จเพราะองค์การเภสัชและกระทรวงสาธารณสุขไม่เล่นด้วยจุดที่น่าสงสัยต่อไปซึ่งกรรมาธิการสาธารณสุขขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะส่งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ของโรงพยาบาลมาให้ตรวจสอบแต่ทางผอ.ปฏิเสธที่จะส่งให้ตรวจสอบเท่ากับว่ายอมรับข้อกล่าวหาโดยไม่โต้แย้งว่ามีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ด้วยอำนาจของผอ.แบบพิเศษในราคาและยี่ห้อที่น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับทางกลุ่มเครือข่ายนั้นได้พยายามผลักดันและการจัดซื้อนั้นถูกนำมาใช้ในการคัดกรองในกรุงเทพเพื่อให้ได้มีจำนวนการจัดซื้อที่มากชาวจนะจึงควรตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณในตอนนั้นว่าทั้งการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่มาตรวจในกรุงเทพแทนที่จะใช้กับคนในพื้นที่และการใช้เวลาราชการทิ้งพื้นที่ซึ่งกำลังประสบปัญหาการระบาดของโควิดนั้นสมควรแล้วหรือไม่เครือข่ายกลุ่มผลประโยชน์ที่เกาะกินฝังรากลึกในกระทรวงสาธารณสุขจะต้องถูกกำจัดเพื่อให้งบประมาณของสาธารณสุขเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดหมอเอกเอกภพพี่ครับที่มาตีโพยตีพายโดนย้ายและมาโทษการเมืองต้องดูว่าใครกันที่การเมืองใครกันที่มีข้อสงสัยในกลุ่มผลประโยชน์ของพวกพ้องมาโดยตลอดนี่มีพรรคการเมืองมาออกแถลงการเรื่องย้ายผอ.โรงพยาบาลยิ่งน่าสงสัยไปกันใหญ่ว่าใครกันที่โยงการเมืองผอ.โรงพยาบาลอื่นก็ย้ายกันเยอะแยะอย่างผมก็ย้ายจากที่รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนมาเป็นแพทย์ตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลศูนย์เลยไม่เห็นว่าการที่ผอ.โรงพยาบาลสักคนย้ายจะแปลกตรงไหนการที่ย้ายแล้วตีโพยตีพายเล่นใหญ่นี่น่าสงสัยมากกว่าเวลากรรมาธิการสาธารณสุขเชิญมาให้ข้อมูลเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขเชิญมาชี้แจงเห็นบ่ายเบี่ยงไม่ยอมมาโดยตลอดแต่ชอบเหลือเกินเวลาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียชอบเวลาออกข่าวโจมตีกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าเรื่องที่ค้างสอบสวนอยู่เพราะไม่เคยได้รับความร่วมมือในการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเช่นการจัดซื้อ ATK ด้วยวิธีพิเศษแล้วนำมาใช้ตรวจให้คนที่กรุงเทพการเบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วย Home Isolation ด้วยการตั้งเบิกที่มีข้อสงสัยหลายประเด็นเรื่องวิจารณ์การโยกย้ายผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขที่น่าสงสัยว่าพวกพ้องตัวเองไม่ได้ประโยชน์เลยตีโพยตีพายการได้ย้ายไปช่วยพัฒนาโรงพยาบาลอื่นแต่ก็ยังเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดเดิมก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาตรงไหนจังหวัดอื่นเขาก็ย้ายผอ.ไปช่วยที่นู่นที่นี่กันเยอะแยะถ้าไม่มีอะไรที่กลัวผอ.ที่มาอยู่ใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่เดิมแล้วขึ้นมารับตำแหน่งผอ.จะเจอเข้าก็ไม่เห็นต้องยึดติดกับตำแหน่งถึงขั้นเล่นใหญ่เลยหรือจะเอาจริงๆไหนๆก็ชอบโพสต์ชอบพูดเรื่องการเมืองอยู่แล้วก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งเลยก็ได้นะครับเอาเลยหมอหาผมสนับสนุนไม่ต้องกระมิดกระเมียนลงพักก้าวไกลที่พิธาเป็นไพ่ใบหน้าของธนาธรปิยบุตรนั่นแหละนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขวันไหนย้ายตั้งแต่ปลัดยันผ่านโรงไปเลยแล้วเปลี่ยนโลโก้กระทรวงซะจากคบเพลิงมีปีกและมีงู2ตัวพันคบเพลิงเป็น3สัตว์ตวัดหางกลาง3นิ้วเอาให้มันหาไปเลยนะหมอหาคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853
4455ส่งทั่วประเทศ